สวัสดีครับพบกับรายการตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่27พฤศจิกายนแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับลงทุนช่วงนี้ยากไหมครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันเนี่ยก็จะมีภาพรวมตลาดนะครับแล้วก็มีการเจาะลึกเรื่องของวอลุ่มซื้อขายเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยวอลุ่มค่อนข้างที่น้อยครับแล้วก็จะมีหุ้นพื้นฐานอยู่3ตัวนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันโอเคครับนั้นถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยนะครับด้วยภาพรวมตลาดในวันนี้เนี่ยในวันนี้นะครับภาพตลาดมองไซด์เวย์อัพนะครับผมฟื้นตัวในกรอบจำกัดนะครับอยู่ที่1625ถึง1640นะครับอันดับแรกเลยที่เรามองว่าวันนี้เนี่ยเซตจะฟื้นตัวก็คือมาจากการปรับตัวบวกของดัชนีดาวโจนส์แล้วก็ Nasdaq เมื่อคืนนี้นะครับก็ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเช้าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นภูมิภาคก็สดใสนะครับทั้งตลาดหุ้นญี่ปุ่นตลาดหุ้นออสเตรเลียอย่างนี้นะครับผมก็ยังเขียวอยู่นะครับทำให้มองว่าวันนี้เนี่ยเราก็น่าจะฟื้นตัวได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีหลายอีกหลายปัจจัยที่ยังคงเป็นปัจจัยที่รบกวนภาพตลาดอยู่นะครับอาทิอย่างเช่น G20 นะครับ G20 เนี่ยเป็นเรื่องนึงเลยที่ทำให้วอลุ่มตลาดเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเบาเป็นพิเศษนะครับเบาเป็นพิเศษยังไงคือปกติแล้วต่อเดือนเนี่ยมันจะอยู่แถวๆ 60,000 ล้านนะครับเฉลี่ยต่อวันแต่คราวนี้เฉลี่ยแล้วมันเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อวันเท่านั้นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใกล้จะจบเดือนแล้วด้วยนะครับวอลุ่มก็ยังค่อนข้างที่จะห่างกันอยู่เลยนะครับแล้วเรื่องของ G20 เนี่ยข่าวล่าสุดที่มีเกี่ยวข้องนะครับก็คือเรื่องที่ทรัมป์เนี่ยเขาขู่จีนว่าจะขึ้นภาษีอีก 267,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคือตรงนี้เนี่ยเป็นการขู่ก่อนที่จะไปเจรจากันนะครับคือขู่ว่าถ้าเกิดไม่สามารถที่จะได้ข้อตกลงกันได้เนี่ยเขาอาจจะขึ้นภาษีมูลค่าประมาณเท่านี้แต่ว่าเรทเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะขึ้น 20% หรือ 25% นะครับยังคงต้องติดตามต่อแล้วก็สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้เนี่ยหุ้นที่ยังคงถืออยู่ก็ยังคงให้ถือไปนะครับมี EA กับ Home Proที่ยังคงเหลืออยู่นะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีการเทคโปรฟิตปูนใหญ่ออกไปนะครับที่420บาทครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมีการซื้อเข้าพอร์ตเพิ่มอีก2ตัวนะครับเลือกมานะครับด้วยการมองเชิงเทคนิคแล้วก็พื้นฐานแล้วนะครับได้มา2ตัวก็คือตัวที่น่าสนใจก็คือสวัสดนะครับแล้วก็กราฟตัวสวัสดเนี่ยแนะนำให้เข้าซื้อที่ 47.5 นะครับไปทำกำไรที่50บาทแล้วก็กัฟเนี่ยก็ซื้อเปิดเลยครับแล้วก็ไปทำกำไรที่80บาทอันนี้เนี่ยผลบนมุมมองเชิงผลประกอบการนะครับที่คาดว่าจะดีต่อเนื่องในช่วง Q4 นะครับโอเคครับก็ต่อไปเป็นกัฟนะครับจากที่ประชุมนักวิเคราะห์นะครับก็กำไรปกติช่วง Q3 นะครับหดตัวลงเล็กน้อยนะครับทั้งฝ่ายมองว่าไม่ใช่ปัญหานะครับซึ่งการหดตัวลงเล็กน้อยเนี่ยมันเกิดมาจากการปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า SPP 3วันนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้า IPP อีก18วันซึ่งอยู่ในทั้ง SPP แล้วก็ IPP เนี่ยอยู่ในกลุ่มภายใต้การดำเนินงานของบริษัทร่วม GJP นะครับแล้วก็หากมองในแง่กำไรสุทธิเนี่ยเติบโตก้าวกระโดดอย่างมากนะครับสาเหตุหลักมาจากการบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมานะครับมีการบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1,200 ล้านนะครับก็ปัจจุบันมี4โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับในประเทศเวียดนามแล้วก็อีก1โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในประเทศโอมานนะครับขนาดกำลังการผลิตประมาณ225 equity megawatt แล้วก็146 equity megawatt นะครับตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ
48% ถึง48% แล้วก็45%ตามลำดับนะครับโดยหากทุกอย่างเนี่ยเป็นเดินไปตามแผนนะครับโครงการดังกล่าวเนี่ยจะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ Q162 เป็นต้นไปนะครับก็ทางฝ่ายยังไม่ได้รวมโครงการข้างต้นไว้ในประมาณการกำไรแล้วก็ราคาพื้นฐานปี62นะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินมูลค่าโครงการที่เป็นอัพไซด์ส่วนเพิ่มนะครับตอนนี้เราปรับประมาณการราคาพื้นฐานปี62เป็น78บาทนะครับจาก 76.5 บาทนะครับส่วนหุ้นลาดนะครับมีประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวานนะครับก็รายงานผลประกอบการช่วง9เดือนเนี่ยอ่อนตัวลงประมาณ 6.5% นะครับก็หลักๆเนี่ยเป็นผลมาจากเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ทำไว้กับกฟผ.นะครับอย่างไรก็ตามหากมองเฉพาะ Q361 เนี่ยกำไรเติบโตจากการเดินเครื่องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นของลมไฟฟ้าหงสาส่วนโครงการลมห้วยบงเนี่ยผิดหวังเล็กน้อยจากลมที่มาช้ากว่าปกตินะครับก็ทางฝ่ายคาดการกำไรปี62จะออกมาดีเนื่องจากจะเป็นปีที่ดีที่สุดของโรงไฟฟ้าหงสาซึ่งคาดว่าค่าความพร้อมจ่ายจะแตะจุดสูงสุดในรอบปีที่ 78% แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติที่ระดับ 80-85% อีกครั้งนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการไปซ่อมบำรุงหรือ outage planning เนี่ยที่น้อยตามสัญญาส่วนโครงการในอนาคตเนี่ยหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนเนี่ยคาดว่าจะเห็นกำลังการผลิตแตะที่ 7,500 เมกะวัตต์นะครับจากปัจจุบันที่ 6,625 เมกะวัตต์นะครับก็ตอนนี้ราคาพื้นฐานปี62เนี่ยอยู่ระหว่างปรับนะครับมองเงินปันผลอยู่ในระดับที่น่าสนใจอยู่ที่ประมาณ 4.5-5% ต่อปีนะครับต่อมาจะเป็นไทยคมนะคะในส่วนของตัวช่วงระยะยาวนะคะถึงแม้จะยังเป็นเรื่องท้าทายสำหรับไทยคมนะคะเนื่องมาจากในส่วนของแผนงานที่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะจากการหมดอายุดาวเทียมไทยคม4กับไทยคม5ที่จะหมดอายุปี64นะคะแต่ช่วงสั้นค่ะในส่วนของทางฝ่ายเองยังคาดการฟื้นตัวช้าๆของผลดำเนินงานนะคะทั้งจากในส่วนของลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่นะคะโดยธุรกิจของดาวเทียมบอร์ดแบนนะคะก็คาดจะเริ่มรับรู้รายได้นะคะจากการให้บริการกับทางด้านบริษัท VRIT ฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเป็นโครงการภาครัฐและเอกชนนะคะที่จะเกิดขึ้นในส่วนของทั่วประเทศฟิลิปปินส์นะคะรวมไปถึงในส่วนของลูกค้า ที่ญี่ปุ่นนะคะที่มีการเพิ่มแบนด์วิดต์นะคะในการให้บริการขณะที่ธุรกิจบอร์ดคาสต์นะคะก็ยังมีการในส่วนของการขยายการตลาดไปที่ทวีปแอฟริกานะคะล่าสุดก็มีการเซ็นสัญญากับทางด้านบริษัทเทลวันนะคะที่ซิมบับเวนะคะในการให้บริการลูกค้าในประเทศนะคะนอกจากในการให้ธุรกิจดาวเทียมบอร์ดแคสแล้วก็บอร์ดแบนนะคะก็ยังมีในส่วนของการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการตลาดนะคะให้กับบริษัทของบังคลาเทศคอมมิวนิเคชันนะคะเป็นการให้ในส่วนของการเป็นที่ปรึกษาเป็นระยะเวลา2ปีนะคะในส่วนของธุรกิจอื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีในส่วนของนาวาเซอร์วิสนะคะซึ่งเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนบนเรือนะคะก็เป็นธุรกิจข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อให้ในส่วนของผลดำเนินงานไทยคมนะคะเห็นมีการแตกธุรกิจใหม่ๆนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะจากผลของการที่สูญเสียลูกค้ารายใหญ่ช่วงกลางปีนะคะทำให้ผลดำเนินงานไทยคมนับจากนี้อาจจะไม่ได้โตโดดเด่นเหมือนแต่ก่อนๆนะคะแต่ถ้าหากพิจารณาภาพของการฟื้นตัวในช่วง3ปีนี้ก่อนที่จะหมดอายุสัมปทานของดาวเทียมไทยคม4และไทยคม5นะคะทางฝ่ายมองว่าผลดำเนินงานนะคะคาดจะฟื้นตัวช้าๆนะคะจากภาระค่าตัดจ่ายดาวเทียมนะคะที่จะลดลงปีละ868ล้านบาทนะคะหลังมีการตัดด้อยค่าสินทรัพย์ไปแล้วเมื่อตอนปี60นะคะซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ GPM นะคะ Gross Margin มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ช่วยชดเชยรายได้ที่ปรับตัวลดลงค่ะโดยในปีนี้นะคะทางฝ่ายก็คาดกำไรปกติของทางด้านไทยคมจะอยู่ที่370ล้านบาทนะคะถึงแม้ภาพรายได้จะมีการปรับตัวลงอย่างที่ได้แจ้งไปนะคะแต่ว่า Gross Margin ก็คาดปรับตัวดีขึ้นนะคะจาก 20.9 นะคะในปี60มาเป็น 31.9% ค่ะเช่นเดียวกับปี62นะคะที่คาดกำไรก็จะยังเติบโตต่อนะคะอีก 27% year on year มาแต่อยู่ที่ระดับ470ล้านบาทนะคะในส่วนของตัวประเมินราคาพื้นฐานนะคะทางฝ่ายก็
มองว่านะคะช่วงสั้นนะคะก็ไทยคมจะยังเห็นผลดำเนินงานที่โอกาสฟื้นตัวนะคะแต่ระยะยาวเราก็ยังคงรอความชัดเจนนะคะในการหาข้อสรุปภายหลังจากในส่วนของดาวเทียมของไทยคม4และไทยคม5ที่จะหมดสัมปทานลงนะคะแต่ทางฝ่ายค่ะก็ยังคงมองบวกนะคะกับการหาทางออกนะคะที่คาดจะได้ในทางออกได้ในที่สุดนะคะอย่างไรก็ดีนะคะด้วยการยึดหลักความระมัดระวังนะคะทางฝ่ายก็มีการตั้งสมมติฐานในกรณีที่ไม่มีรายได้ใหม่เข้ามานะคะโดยตรงนี้เองทำให้ในส่วนของราคาพื้นฐานปี62นะคะก็จะอยู่ที่ 9.40 บาทนะคะตรงนี้อิงวิธี DCF นะคะโดยเป็นแวก 9.3% แล้วก็ไม่มี terminal growth ค่ะต่อไปนะสำหรับมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำหรับประเด็นสำคัญสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ